พี่ป้อมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวตรวจบินก่อนอาซาครับเธอจะอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนเนี่ยก็จนกว่าเตี่ยจะหายมั้งซ้อแล้วพ่อตาแม่ยายของเธอเขาไม่ว่าอะไรเลยเหรอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถามจริงๆนะเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอาซาพูดตรงๆเลยพี่ว่าเมียเธอแปลกๆดูมากเรื่องอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพนเขาเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วแต่จริงๆเขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะซ้อเหรอซ้อคงมองเขาผิดไปพี่ป้อมส่งของให้เลยนะแล้วทำไมวันนี้ซ้อไม่ไปกับม้าล่ะซ้อเลยหนูเปิดร้านใหม่นะคืนพี่ไปนะวงแตกแน่ๆซ้อเรนูเขาก็ไม่ค่อยชอบพี่อยู่เธอก็รู้หรอครับซอคิดมากไปเองหรือเปล่าแล้วทำไมซอเรนูเขาถึงไม่ค่อยชอบขี้หน้าพี่เธอรู้ไหมล่ะก็เพราะว่าพี่รู้ไส้เขานะสิอาตงไม่เคยเล่าอะไรให้เธอฟังเลยเหรอไม่เคยครับก็ซอเรนูแสนดีของเธอกลายมาเป็นคนโปรดของมาขึ้นมาได้ยังไงทั้งๆที่เมื่อก่อนเกลียดกันจะตายเธอไม่สงสัยบ้างเลยเหรอเธอก็คงคิดเหมือนอาตงนั่นแหละว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ว่าพี่กล้ายืนยันนะว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงคนชั่วจิตใจต่ำช้าเท่านั้นแหละที่มันจะกล้าใช้วิธีนี้กับคนอื่นอะว่าซ้อคิดมากเกินไปแล้วซ้อเรนูเขาจะทำแบบนั้นทำไมถามโง่ๆว่าทำไปเพื่ออะไรแล้วไม่เห็นหรอไงว่าทุกวันนี้มันได้อะไรไปบ้างอาซาฮะตั้งแต่เฮียใช้แล้วมันก็แย่ไปจากพี่ไหนจะทองหยองที่ม้าประเคนให้มันไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่นี่แล้วร้านที่เพิ่งเปิดให้มันอีกล่ะถ้าเกิดซ้อยังไม่มีหลักฐานก็อย่าปักปั๊มใครเขาเลยไอ้หลักฐานมีแน่โอ้ยบุญปลูกร้อน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 ไปสั่งโอเลี้ยงมาสักแก้วสิไปได้แต่เท่าแก่เนี้ยจะร้อนนี้วะเรียบร้อยดีไหมม้าเอ้ยก็ดีนะมันก็จัดร้านสวยผิดหูผิดตาเลยนะนี่ท่าทางมันจะได้ลูกค้าเข้าร้านเยอะอยู่หรอกตอนแรกก็ว่าจะอยู่นานกว่านี้แต่ก็ห่วงร้านแล้วก็ห่วงเตี๋ยแกนั่นแหละนี่ม้าเดี๋ยวหนูเอายาขึ้นไปให้เตี๋ยก่อนนะCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ